สวัสดีครับผมเบียร์นัทวัฒน์สุสมครับช่วงนี้แย่แม่ก็บอกครับก็ถ้าเบอร์ที่ผมชอบจริงๆผมชอบหมายเลข9ครับเพราะว่าผมใส่ตั้งแต่เด็กแล้วครับหมายเลข9ก็คือ9หน้าครับผมชอบหมายเลข9พี่ซอครับที่เทพเมโนไทยครับก็มีหลายคนครับแต่ว่าที่ชอบมากๆก็หลุยส์ซัวเรซครับทำไมครับเพราะว่าผมทำในสิ่งที่ผมรักก็ไม่คิดจะท้อเลยครับเพราะว่าผมอยู่กับฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กแล้วก็มีฟุตบอลเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของผมที่ได้อยู่กับผมได้เล่นด้วยกันทั้งวันนะครับแล้วพอได้เล่นด้วยกันทุกวันมันก็ทำให้รักในกีฬาฟุตบอลนี้อานนท์ครับถ้าตัวผมก็จะหาวิธีไปทำในสิ่งที่ผมรักด้วยวิธีไหนก็ตามผมก็ต้องหาวิธีไปให้ได้ต้องขออ้อนพ่ออ้อนแม่ขนาดไหนผมก็จะยอมทำครับกดดันมากครับทำให้เต็มที่ไว้ก่อนนะครับไม่รู้ผลมันจะออกมายังไงแต่ถ้าผมเชื่อว่าถ้าเราทำเต็มที่แล้วมันก็ดีสำหรับเราแล้วครับก็ช่วงแรกๆก็กดดันครับแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็เครียดหลายๆอย่างที่ไปเล่นฟุตบอลที่ญี่ปุ่นซึ่งมันยากมากแล้วก็พยายามทำเต็มที่ครับไม่จริงครับมันเป็นข่าวลือครับรูปร่างดีแล้วครับรูปร่างถือว่าสูงใหญ่แต่ว่าก็ต้องไปเสริมในเรื่องการยิงสกอร์และจบสกอร์และพวกนี้ครับเข้ายิมครับแล้วก็ซ้อมเต็มที่ครับมาสนามนะครับมันเป็นจังหวะฟุตบอลมากกว่าครับกองหน้ามันก็ต้องอยู่ในบล็อกเข้าทำประตูมันก็ต้องเข้าไปอยู่ในจุดที่สามารถส่งฟุตบอลไปในตะข่ายได้จักรกิจเวชพิรมครับใครเนี่ยอันนี้แกล้งไหมเนี่ยเอวาตันกอนซาเวสครับเอวาตันก็มันก็ทั้งหมดมันก็อยู่ที่เราซ้อมครับเราอยากจะเก่งในเรื่องการทำประตูจังหวะไหนเราก็ซ้อมจังหวะนั้นให้มันเก่งดีใจมากครับดีใจมากๆเพราะยิ่งได้เห็นหน้าลูกครั้งแรกโอ้โหผมดีใจครับก็จบแล้วนะครับสำหรับช่วงนี้แย่แม่ก็บอกคนต่อไปผมขอส่งต่อให้กับจักรกิจเวชพิรมครับ